เอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรานะครับได้ไปถวายมุทิตาจิตหลวงปู่โฉมอรุโนนะครับและตอนนี้ณปัจจุบันนี้ที่เรานั่งอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือเป็นการรวมตัวกันของลูกศิษย์ที่มีใจรักศรัทธาในองค์หลวงปู่โฉมอรุโนนะครับแห่งวัดอัมพารามวันนี้เรามารวมตัวกันเพื่ออะไรอย่างที่ทุกท่านทราบครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อต้นรายการว่าเนื่องในงานฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่โฉมนะครับเรานะครับคณะลูกศิษย์ทุกท่านนะครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีการจัดสร้างวัตถุมงคล1รุ่นชื่อว่ารุ่น8รอบมหามงคลนะครับเพื่อหารายได้สมทบทุนนะครับกองทุนดูแลสุขภาพหลวงปู่โฉมอรุโนแห่งวัดอัมพารามและส่วนหนึ่งนะครับแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะครับไปร่วมสร้างหลวงปู่สุของค์ใหญ่ที่วัดโพไซทองเพราะต้องบอกว่าหลวงปู่สุขวัดโพไซทองถือว่าเป็นอาจารย์ของหลวงปู่โฉมนั่นเองนี่คือความเกี่ยวข้องกันและวันนี้อยากให้ทุกท่านได้เห็นภาพนี้จริงๆนอกจากลูกศิษย์ที่มีใจรักในองค์หลวงปู่โฉมอรุโนแล้วเนี่ยเรายังมีการรวบรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศเดี๋ยวจะให้ดูกันเลยว่าวันนี้มวลสารจะมีอะไรบ้างเพราะว่านี่คือมวลสารที่จะถูกนำไปเป็นส่วนผสมในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น8รอบมหามงคลของหลวงปู่โฉมนั่นเองบอกได้เลยคุณผู้ชมครับว่าโอ้โหไม่เคยมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นที่นี่และนี่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทุกคนต้องจดจำและเมื่อวัตถุมงคลรุ่นนี้ออกมาแล้วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควรเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่คุณจะต้องบูชาเพื่อร่วมบุญในการครั้งนี้อย่างแน่นอนและนี่ครับผมอยู่กับหลวงพี่เล็กนะครับกราบนมัสการหลวงพี่เล็กครับเจ้านมัสการแล้วก็อยู่กับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่โฉมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตถามหลวงพี่เล็กครับว่าเจตนาเอาเจตนาก่อนเนาะในการที่จะสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้จริงๆแล้วจัดสร้างขึ้นเพื่ออะไรและทำไมถึงต้องมีการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาครับเจตนานี่ก็เพื่อนำปัจจัยที่ได้จากการบูชาในตัวนี้เนาะเป็นไปเป็นค่ารักษาพยาบาลหลวงปู่ไปดูแลสุขภาพท่านเนาะท่านก็อายุเยอะแล้ว95ครับ95ปีพรรษา73ครับทางลูกศิษย์ก็เห็นสมควรที่จะมีกองทุนรักษาสุขภาพท่านไว้ใช้ในยามที่ท่านอาพาธเจ็บป่วยจากเจตนาก็ประมาณจากครับก็ต้องบอกว่าเป็นเจตนาที่ดีมากๆหลายๆครั้งการสร้างวัตถุมงคลเพื่อหาเงินมาบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาศาสนะภายในวัดหลายๆครั้ง อย่างเช่นหลวงปู่หงก็มีการจัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อปลูกป่าดูแลสรรพสัตว์ดูแลทุกชีวิตแต่ณวันนี้เราต้องหันกลับมาใส่ใจสุขภาพทั้งในเรื่องของหลวงปู่โฉมเองที่เรากำลังจะจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลสุขภาพท่านและคนที่ได้ร่วมบุญทั้งหมดกับเรานะครับถือว่านี่แหละเป็นสะพานบุญให้คุณได้หันกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองอานิสงส์ผลบุญนี้จะช่วยส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงอย่างที่พี่วิเชียรนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาช่วยในงานนี้พี่วิเชียรมักจะพูดเสมอว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญให้พี่วิเชียรพูดสักนิดนึงดีกว่าว่าสำคัญยังไงทำไมถึงต้องจัดสร้างเพื่อที่เอาไปช่วยเหลือกองทุนสุขภาพของหลวงปู่ก็อย่างน้อยยังไงผมยังคล้องเหรียญอายุยืนเลยครับด้วยต้นทุนของแบบพระเครื่องด้วยต้นทุนของครูบาอาจารย์และตัวหลวงปู่โฉมแล้วเนี่ยคือด้วยวัดท่านก็ไม่ได้มีกำลังเงินอะไรมากมายพวกเราศิษยานุศิษย์เนี่ยผมเห็นถึงความศรัทธาและก็ด้วยความท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่กราบได้สนิทใจอยู่แล้วแล้วเจตนาการสร้างเนี่ยมันเป็นปฐมบทด้วยว่าเราหาส่วนมากเราจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรแต่ด้วยองค์ครูบาอาจารย์เราเนี่ยเป็นตัวเอกเป็นเสาที่เป็นหล่อหลอมรวมจิตใจไว้เป็นเสาหลักที่นี่เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาด้วยตัวท่านสำคัญในการด้วยสุขภาพด้วยอายุท่านขนาด8รอบแล้วแต่ท่านก็ต้องดูแลตัวเองต้องอะไรถือว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอย่างความสุขภาพเนี่ยก็ออกแนวมีแข็งแรงบ้างก็มีเจ็บป่วยบ้างแต่พวกเราศิษยานุศิษย์เนี่ยเรามองถึงการไกลว่าเราต้องให้ท่านเป็นเสาหลักที่นี่อยู่นานๆกองทุนสุขภาพสำคัญที่สุดเพราะหนึ่งคนที่ทำวัตถุมงคลเนี่ยได้ครอบครองแล้วได้มาร่วมบุญเนี่ยอันนี้ส่งมาชัดเจนเลยก็กลับไปสู่คนที่เขามาบูชาปัจจัยก็ไปสู่หลวงปู่แล้วอันนี้ส่งเขาก็จะได้สุขภาพกลับผมก็หนึ่งในนั้นที่รู้สึกว่าตอนป่วยเนี่ยทุกอย่างเราไม่เอาเลยขออย่างเดียวขอให้หายแล้วผมก็มาหายที่นี่มันก็เลยมี
หน่อเนื้อมาเป็นจิ๊กซอที่ว่าผมค้นพบว่าท่านก็มีบุญญาฤทธิ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่ารักษาเราได้เป็นบางทุนนี่ก็คือการกตัญญูต่อครูบาอาจารย์อีกหนึ่งอย่างที่ผมขอโทษนะก็ผมเป็นคนที่แบบเป็นผู้ศรัทธาที่เข้ามาครับไม่ได้เป็นพอดีทางวัดเนี่ยเขามีอานิสงส์ในวาระเนี่ยเขาจะทำอยู่แล้วเราก็เลยเห็นเจตนาที่บริสุทธิ์เราก็ร่วมบริจาคชนวนมวลสารอย่างพระกิ่ง2485เงี้ยชินราชเนี่ยถือว่าสุดยอดพระเกจิยุคนั้นเลยจัดจงคงอีชุดจตุรพิธพรชัยเหรียญหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำเลยครับเนี่ยต้นฉบับอายุยืนขนานแท้หลวงพ่อกวยเสกหลวงอะไรหลวงปู่ทวดรุ่นเก่าหลวงปู่พระเนื้อชนวนมวลสารพระสมเด็จเก่าครับเราก็ยอมพลีเพื่อให้เป็นอนุรักษ์อนุสรณ์ณที่นี่เป็นปฐมบทของสถานีที่พนมรุ้งที่นี่ให้เป็นประโยชน์ก่อผู้ที่บูชาเป็นประโยชน์ไปครับครับผมครับอีกหนึ่งลูกศิษย์คนสำคัญนะครับพี่เขนนางรองนะครับวันนี้มากันครบเลยพี่ทุกท่านนี้เป็นลูกศิษย์เรียกว่าศิษย์สายตรงหลวงปู่โฉมเลยพี่เขนก็มีโอกาสได้เข้ามาถวายการดูแลในหลายๆครั้งให้หลวงปู่ของเรานะครับเห็นปฏิปทาอะไรของหลวงปู่แล้วทำไมถึงเห็นความสำคัญอะไรถึงต้องจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาถึงต้องจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาช่วยทางวัดก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่มาร่วมบุญกันคือเจตนาจริงๆแล้วก็ที่ได้ปรึกษากันก็เพราะว่าหลวงปู่อายุมากแล้วตอนนี้นะฮะ95ย่าง96สิ่งที่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงที่จะให้สุขภาพหลวงปู่เนี่ยได้แข็งแรงได้อยู่เป็นร่มโพร่มใสของลูกศิษย์แบบนานๆเพราะฉะนั้นก็เลยมีการปรึกษากันกับทุกท่านว่าถ้าเราสร้างวัตถุมงคลรุ่นนึงเนี่ยที่ปรึกษากันเนี่ยแล้วรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นค่าดูแลสุขภาพหลวงปู่เนี่ยจะดีไหมเห็นสมควรไหมทุกท่านก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าดีมากครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการร่วมกันสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้ขึ้นมาครับครับคือในเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับในหลายๆครั้งนะครับอาจจะเห็นว่าบางครั้งอาจจะมีการจัดสร้างเพื่อที่หวังผลกำไรหรืออะไรก็ตามแต่ณวันนี้อยากจะบอกให้ทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านช่องคุณพระคุณเจ้าอยู่ตรงนี้วัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยไม่ได้มีการจัดสร้างเพื่อหวังผลกำไรแต่อย่างใดนะครับจัดสร้างเพื่ออยากได้นะครับได้เงินมาเข้าสมทบกองทุนเพื่อดูแลสุขภาพของหลวงปู่โฉมจริงๆและไม่ใช่แค่อยากจะจัดสร้างก็จัดสร้างอยากจะทำก็ทำไม่ใช่นะครับถือว่าเป็นวาระที่ท่านครบ8รอบพอดีเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นวาระที่มงคลมากๆเพราะฉะนั้นมวลสารที่จะต้องนำมาเป็นส่วนผสมในวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าต้องมีมวลสารจริงเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศนะครับเอามารวบรวมเพื่อให้วัตถุมงคลรุ่นนี้ทรงคุณค่ามากที่สุดให้คนที่ทำบุญได้ไปแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือวัตถุมงคลนี่ไม่ใช่สินค้านี่เป็นคำที่เฮียวิเชียนเคยพูดไว้แล้วผมรู้สึกประทับใจประทับใจมากๆเพราะนี่แหละคือวัตถุมงคลจริงๆเพราะฉะนั้นอยากให้หลวงพี่เล็กเล่าให้ฟังหน่อยเอาคร่าวๆเพราะว่าถ้าพูดหมดทุกรุ่นเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันกว่าจะจบเพราะว่าขนกันมาแบบจัดเต็มจริงๆจัดเต็มจริงๆวันนี้มวลสารหลักๆที่เอามาเพื่อที่จะผสมอยู่ในวัตถุมงคลรุ่นนี้มีอะไรบ้างครับมวลสารหลักๆเลยก็จะมีอันนี้นะครับโอ้โหผมเห็นแว่วๆวัดโพทรายทองชุดนี้จะเป็นว่านครับที่พระอาจารย์สำเนียงจะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขลูกแรกๆท่านไปเก็บมาให้หลวงปู่สุขเป็นส่วนผสมในการทำสีผึ้งตอนปี2502ชุดนี้จะเก็บมาจากถ้ำวัดถ้ำเขาสิงโตทองโอ้ที่การเหรอครับจ้ะเพราะว่ามีรูปถ่ายไว้ด้านหลังรูปที่หลวงปู่โต๊ะท่านเคยไปที่นั่นใช่ชุดนี้จะเป็นว่านโอ้โหท่อนว่านทั้งหมดนี่นะครับนี่คือมวลสารหลักนี่เป็นมวลสารหลักเป็นของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองเหรอครับจ้ะโอ้หลวงปู่สุขเสกก็คือได้ว่านนี้เป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่วัดถ้ำสิงโตทองซึ่งหลวงปู่โต๊ะท่านเคยไปจำพรรษาอยู่ที่นั่นหลวงปู่โต๊ะนะครับนี่สุดยอดเกจิที่ก็มีตำนานว่าหลวงปู่โต๊ะเนี่ย
ถือว่าศรัทธาหลวงปู่ศุกร์เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ของท่านนะครับแล้วก็วันนี้หลวงปู่โตท่านเคยไปที่วัดนั้นหลวงปู่ก็ได้มาแล้วก็เอามาปลูกเสกนี่คือมวลสารศักดิ์สิทธิ์เป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะต่อไปจะเป็นอันนี้จะเป็นลูกอมครับลูกอมที่ท่านทำมาไว้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆเป็นเนื้อผงงาช้างลูกอมหลวงปู่โฉมเหรอครับใช่ตั้งแต่ปี10กว่าๆครับอันนี้จะเป็นผสมเกสาด้วยเพราะว่าเกสาเนี่ยยังไม่ดำเลยเป็นยุคแรกๆเป็นผงงาช้างล้วนโอ้ลูกอมผงงาช้างแล้วก็มีเกสาหลวงปู่โฉมด้วยนี่ถ้าดูใกล้ๆนะเห็นใกล้ๆจะเห็นเกสาท่านเลยนะครับโอ้โหอ่ะต่อไปอะไรครับก็บรรยากาศก็จะมีเพลงโคราชให้ฟังไปด้วยนะครับเป็นแบ็คกราวด์เพราะว่าวันนี้ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเป็นวันฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงปู่ต่อไปก็จะเป็นมวลสารที่ลูกศิษย์เขาไปเที่ยวที่พนมกุเรียนปราสาทนครวัดนครธมครับอันนี้เขาเก็บมาแล้วเอามาปั้นเป็นประคำเป็นเม็ดประคำมาไว้ก็เลยเอามาเป็นมวลสารด้วยคืออะไรครับเป็นดินปราสาทครับดินปราสาทอิฐหินอย่างเงี้ยที่นครวัดนครวัดนครธมแล้วก็เขาพนมกุเรียนครับครับเพราะว่าตามสายวิชาของหลวงปู่นี่ท่านจะเป็นพนมกุเรียนครับครูอยู่ที่นั่นผมจ้ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเขมรครับครับแล้วต่อไปจะเป็นนี่เป็นลูกอมเนื้อว่านรุ่นล่าสุดที่ทำมวลสารเหลือก็เลยปั้นเป็นลูกอมไว้เป็นมวลสารครับอันนี้เป็นเนื้อว่านว่าน108อืมจ้ะนี่หลวงปู่สุกเสกเอ้ยหลวงปู่เสกไว้2 3วาระครับอันนี้เป็นเนื้อว่านต่อไปเป็นเกสาจ้ะเกสาหลวงปู่โอ้อันนี้เกสาหลวงปู่ปงเมื่อวัน15ค่ําวันพระ15ค่ําที่แล้วขนลุกเลยนะคุณผู้ชมมวลสารแต่ละอย่างไม่ได้มาง่ายๆนะครับไม่ได้มาง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่อยู่ดีๆก็ได้มานะต้องผ่านการเดินทางต้องผ่านการพลีต้องผ่านการขอขมาแล้วก็ต้องผ่านการปลูกเสกมาเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเอาง่ายๆมวลสารเนี่ยปลูกเสกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วปลูกเสกมาไม่รู้กี่วาระต่อวาระแล้วนะแล้วก็จะเอามาอยู่ในวัตถุมงคลรุ่นนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นถือว่าเป็นว่านนะครับของหลวงปู่สุกนะครับแล้วก็เป็นลูกอมมวลสารพร้อมด้วยเกสาหลวงปู่โฉมนะครับและที่ข้างๆผมเนี่ยคุณผู้ชมอยากให้เห็นกันจริงๆเลยเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับเป็นมวลสารที่พี่ติ๊กบอกว่าเป็นของหลวงพ่อเลยนะครับหลวงพ่อสวัยวัดเขาพนมรุ้งหลวงพ่อสวัยวัดเขาพนมรุ้งเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดเกจินะครับซึ่งหลายๆคนที่อยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยจะรู้จักกันดีแล้วก็เคารพศรัทธาท่านมากนี่ก็เป็นสุดยอดมวลสารของท่านเช่นเดียวกันโดยพี่ติ๊กนำมามอบให้ทั้งแผงเลยทั้งแผงเลยถ้าเห็นนี่ตรงนี้อยู่ประมาณน่าจะเกิน20องค์เกิน30เรียกได้ว่าเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อสวัยที่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงสุดยอดเกจิอีกหนึ่งท่านของยอดเขาพนมรุ้งนี่ต่อไปครับแนะนำมาไหนครับหลวงพี่ครับต่อไปจะเป็นผงว่างครับผงว่างอันนี้หลวงปู่เสกไว้2วาระว่างกำแพงแก้ว7ชั้นจ้ะอันนี้เสกวาระแรกแล้วก็เสกเมื่อเช้าเป็นเสา5ครับเสา5อันนี้เป็นว่านกำแพงแก้ว7ชั้นโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าหลวงปู่นะครับท่านจะชอบไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นไหนก็ตามมวลสารอะไรก็ตามหลวงปู่ท่านจะเสกเดียวใช่และที่สำคัญบางรุ่นบางอย่างท่านเสกแบบข้ามคืนเลยนะใช่ยันเช้าแบบยันเช้าตรู่เลยของอีกวันเลยอย่างนี้เลยนะครับคิดดูแล้วกันนั่งเพ่งคนเดียวนั่งอธิษฐานจิตนั่งสมาธิแบบสุดยอดอ่ะแล้วข้ามคืนมายันเช้าอ่ะคิดดูคุณผู้ชมคุณจะหาที่ไหนเอาจริงๆผมเพิ่งเคยเจอเหมือนกันว่าพระพรรษาเยอะขนาดนี้95อายุท่าน95แต่นั่งเสกทั้งคืนยันเช้าโอ้โหเดี๋ยวมีอะไรดีๆแน่นอนวัตถุมงคลรุ่นนี้ต่อไปครับว่านอะไรครับต่อไปจะเป็นว่านตัวนี้เป็นว่านกำลังหนุมานครับตัวนี้หลวงปู่ก็เสกเหมือนกันเสกวาระเสา5โอ้จ้ะว่านกำแพง7ชั้นนี่พุทธคุณเรื่องอะไรครับตัวนี้จะเป็นการป้องกันป้องกันจ้ะแคล้วคลาดโอ้โหแคล้วคลาดแล้วอันนี้ว่านอันนี้กำลังหนุมานก็เป็นแคล้วคลาดเหมือนกันดีดเลยสิครับอย่างนี้ กำลังหนุมานโอ้โหดีดสิครับจ้ะโอ้อันนี้เหมือน
จตนาทำเพื่อให้ได้ใช้กันจริงๆจะเป็นพูดตรงๆว่าทำเหมือนเป็นวาระพิเศษของก็ต้องพิเศษคือรวมสุดยอดที่ว่าคัดดีที่สุดเพื่อให้ศิษยานุศิษย์เอาไว้ใช้จริงๆเพราะหลวงปู่คือว่าก็เหมือนที่พูดอะพระดีกราบได้สนิทใจมวลสารดีพิธีดีเจตนาดีครับวาระดีผมว่าสมเหตุสมผลที่ไม่รู้ว่าผมก็กราบตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแบบด้วยหมดใจนะอันนี้ได้พูดตรงๆผมก็เดินทางไป หลายเกจิที่ทั่วฟ้าเมืองไทยนะแต่ก็มาฝากเป็นตัวศิษย์หลวงปู่โฉมนะที่นี่ครับผมว่าท่านก็ต้องให้คนสัมผัสเองนะครับแต่อันนี้มันเป็นเจตนาบริสุทธิ์ที่ว่าหากองทุนมันเราป่วยมาด้วยสุขภาพเนี่ยมันสำคัญก็เลยถึงเห็นและเห็นคุณค่าด้วยเราได้เห็นกับตาว่าเจตนาโอ้โหทุกคนมีส่วนร่วมครับทุกคนเนี่ยที่นั่งเนี่ยทุกคนมีกำลังใจมาให้ครับกำลังใจจากหนึ่งเจตนาจากที่ว่าศรัทธาหลวงปู่เป็นทุนอยู่แล้วรวบรวมมวลสารมาช่วยกันอีกถือว่าเป็นแรงบุญที่ทรงคุณค่าครับก็ผมต้องขอจองไว้หน่อยได้ไหมโอ้ขอจองเลยเหรอขอจองไม่ได้แย่งผมนะตอนนี้มีการแข่งแย่งกันเกิดขึ้นแล้วคือต้องบอกว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ออกโดยวัดอัมพารามไม่ได้ออกในตัวแทนคนใดคนหนึ่งไม่ได้มีในทุนไม่ได้มีอะไรมาจัดสร้างนะครับเป็นวัตถุมงคลของวัดแต่พวกเราที่มานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพวกเรามาด้วยใจแล้วมาช่วยกันจริงๆมาช่วยกันในแง่อย่างผมเองขอเป็นสื่อขอช่วยในแง่ของการประชาสัมพันธ์จริงๆหลวงปู่ท่านบอกว่าไม่ต้องโฆษณาหรอกถึงเวลาเดี๋ยวดังเองนี่เป็นวาจาสิทธิ์ที่หลวงปู่ท่านพูดท่านเป็นพระที่สมถะมากท่านไม่อยากจะให้ทำอะไรเอิกกระเลยนะครับแต่ว่าวันนี้โอกาสไม่ได้เรียกว่าโอกาสวันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกอย่างกำหนดไว้แล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วกะไว้เป็น10ปีแต่2มันมีอีกอย่างนึงเจตนาชุดนี้อย่างน้อยเนี่ยมันเห็นลึกๆคือหลวงปู่ท่านเป็นสิทธิ์ที่กตัญญูคุณต่อครูบาอาจารย์ต่อหลวงปู่สุขเพราะปัจจัยอะไรได้หนึ่งเนี่ยท่านไปร่วมสร้างรูปหล่อองค์ใหญ่ผมรู้สึกว่าปลื้มกับเจตนาที่หลวงปู่เนี่ยมีดำริแบบนี้แล้วสองก็ท่านก็เรื่องเสกท่านก็คงอัดเต็มที่พลังของท่านด้วยบารมีของท่านแล้วท่านก็เป็นทายาทพุทธคมของที่ผมว่าที่สุดแห่งยุคของบุรีรัมย์ตอนนี้ถ้าใจผมนะที่ว่าเราสัมผัสจากเราหายป่วยด้วยเรามากราบท่านเราจากป่วยมาเราถึงเราเข้าใจคุณค่าว่ากองทุนสุขภาพมันสำคัญจริงๆเลยครับเนี่ยเงินซื้อไม่ได้มันต้องมาถูกจุดถูกที่ครับและอันเนี้ยก็ทุกอย่างก็จะเป็นว่านเป็นอะไรทั้งนั้นซะด้วยมันก็สมเหตุสมผลครับเจตนาดีครูบาอาจารย์เก่งครับพิธีดีวาระดีครับแล้วรู้สึกรุ่นนี้จะปลุกเสกเป็นไตรมาสอีกผมว่าไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเรามันแล้วพวกเราเนี่ยก็ผ่านการเช่าหาครูบาอาจารย์มาหลายเยอะแล้วล่ะครับแต่ณวันเนี้ยทำไมเราต้องมาอยู่ตรงนี้กันด้วยเนี่ยแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนที่เอามวลสารมาร่วมกับเขาด้วยครับมันพี่ติ๊กเนี่ยให้เป็นตัดขาดเลยดูดิใช่ท่านรองให้มาพี่ติ๊กพี่เลงพี่อาร์ตพี่เฮียทุกคนมาพี่เชียร์แล้วถือว่าก็เป็นมงคลนะพอเปิดจองปุ๊บได้ข่าวว่ายอดทองคำลูกศิษย์ลูกหาจองกันหมดเลยเห็นเจตนาผมถือว่าหลายหลายสิ่งอย่างเนี่ยปุ๊บครับนี่ขนาดเรายังไม่ได้บอกบุญใครเยอะเลยนะครับจำนวนพี่เขนบอกหน่อยว่าแต่ละรุ่นมีเนื้ออะไรบ้างจำนวนเท่าไหร่ครับก็จำนวนการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับทองคำก็19ชุดชุดหนึ่งก็จะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อโลหะพิเศษแล้วก็เนื้อสำริด1ชุด4เหรียญครับสร้าง19ชุดเท่านั้นฮะแล้วก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำชุดทองคำชุดละเท่าไหร่ครับ69ครับ69ชุดทองคำนะได้ถึง4เหรียญเนี่ยครับแล้วก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำสร้าง29เหรียญนะฮะ29เหรียญแล้วก็เนื้อเงิน196เหรียญครับนวะพิเศษก็296จำนวนเท่ากันกับสำริดโบราณครับผมแล้วก็ทองแดงก็2,566เหรียญครับผมครับก็
ฝากทุกท่านครับร่วมบุญกันครับถือว่าเยอะๆครับถือว่าจำนวนการสร้างไม่เยอะจำนวนการสร้างน้อยมากเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลที่ผมว่าล้ำค่ามากๆแล้วก็ในอนาคตน่าจะตามหากันครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านอย่างที่บอกท่านเสกท่านใส่เต็มใส่สุดอยู่แล้วมวลสารที่เห็นอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าถ้าพูดไปนี่โอ้โหสุดๆผมเห็นมีนี่ครับมีแผ่นทองจานเป็นจานยันอะไรเอ่ยแผ่นทองนี่จะจานเป็นยันมหานิยมกับแคล้วคลาดอันนี้จานตามตำราของหลวงพ่อก้อนซึ่งหลวงพ่อก้อนนี่เป็นพระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อตอนบวชครับเพราะตำรานี้ได้ตกทอดมาจากทวดนี่แกจะเป็นศิษย์หลวงพ่อก้อนจริงครับก็คือเป็นแผ่นจานตั้งแต่โบราณมาเลยสืบทอดเก็บไว้ทางวัดเก็บไว้ไม่อันนี้ทานคนจานแล้วให้หลวงพ่อสืบอ๋อแต่จานตามตำราของโบราณของหลวงพ่อก้อนครับนี่นะครับเป็นแผ่นทองคำจานนะครับแล้วก็ยังมีผมเห็นแอบเห็นมีสีพึ่งหลวงปู่หงนะครับแล้วก็เป็นสีพึ่งรุ่นปลกเก้านะ2549ที่ปลุกเสกแล้วก็ทำพิธีขุงสีพึ่งกันบนยอดเขาพนมรุ้งนี่เห็นไหมเพราะตรงนี้ที่หลวงปู่โฉมท่านวัดของท่านนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับเขาพนมรุ้งนะครับถือว่าเป็นเพชรน้ำเอกแห่งยอดเขาพนมรุ้งเลยนี่ผมเนี่ยก็จะปีเป็นคุณแผนพนมรุ้งเพื่อให้เป็นแบบว่าเป็นอนุสรณ์และเป็นที่ระลึกกับสถานที่นี้ด้วยคนโบราณที่นี่คนคุณค่าของชาวบุรีรัมย์เนี่ยถือว่าปราสาทพนมรุ้งเป็นปฐมบทนะครับครับเราต้องนึกถึงเขาพนมรุ้งที่อุทยานปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ย 1,500 ปีถือว่าเป็นเทวสถานที่ที่เขาบูชาเป็นถ้าเปรียบเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองไทยและหนึ่งเดียวในโลกคือดวงพระอาทิตย์ขึ้นได้ถึง15บานถือว่าคนโบราณเนี่ยท่านทำไว้ยอดเยี่ยมมากเป็นของสำคัญของเมืองไทยอีกหนึ่งแหล่งที่คุณค่าหาไม่ได้แล้วแบบนี้และบวกกับเนี่ยตัวหลวงพ่อโฉมเนี่ยท่านมีบารมีมาถึงจุดนี้ผมว่าที่พูดเนี่ยท่านเคยพูดว่าถึงเวลาก็ดังเองท่านกล่าวไว้เป็น10ปีปีนี้หวยมันออกหรือเปล่าล่ะถ้าไม่ออกปีนี้แล้ว2แล้วอย่างวัตถุมงคลเนี่ยทำไว้ให้เพื่อชาวบ้านจริงๆเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ทุกระดับชั้นเนี่ยมีได้ครอบครองและได้เอาไปติดตัวจริงๆและเจตนาก็บริสุทธิ์ผมศรัทธาหลวงปู่หงเป็นทุนอยู่แล้วที่เหมือนเราพูดในรุ่นคุณสะมันเป็นรุ่นที่ถูกใจเราอยู่แล้วว่าท่านทำเพื่อลูกหลานเพื่อภายภาคหน้าหลวงปู่ท่านก็ทำเพื่อรุ่นเนี่ยสุขภาพกองทุนคนที่ได้ไปก็สุขภาพดีมันผมไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีอ่ะเราก็ไม่เคยไปร่วมจัดสร้างใครมาแต่รู้สึกมาเห็นเนี่ยเห็นเจตนาที่วัดอย่างนี้ต้องมานั่งคุยกับคุณเนี่ยแหละก็ด้วยเพราะเจตนาท่านนี่แหละมาจากปทุมธานีมาจากปทุมธานีทุกคนมาด้วยใจทุกคนมาอยากทำให้วัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นวัตถุมงคลที่ล้ำค่ามากที่สุดใช่เพราะว่านี่แหละครับเดี๋ยวตามที่ทุกท่านได้เห็นว่ามวลสารศักดิ์สิทธิ์แล้วเมื่อกี้ที่พูดไปก็คือเป็นพระขุนแผนพนมรุ้งก็สร้าง999องค์นะครับถือว่าเป็นอีก1พิมพ์สำหรับวัตถุมงคลรุ่น8รอบก็จะมีที่เป็นเหรียญ8รอบแล้วก็เป็นขุนแผนพนมรุ้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับในเจตนาการสร้างที่ต้องบอกว่าดีจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้มาร่วมบุญกันอยากให้ทุกท่านได้อานิสงส์ในการทำนุบำรุงพุทธศาสนานะครับอยากให้ทุกท่านนะครับได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพราะว่านี่คือผลบุญที่เราจะไปส่งเสริมไปดูแลสุขภาพของหลวงปู่โฉมนับว่าวันนี้เป็นอะไรที่ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราทุกคนจะต้องมาร่วมมือร่วมใจกันวันนี้ทำไมพวกเราทุกคนนะครับถึงต้องมานั่งอยู่ที่นี่ทำไมถึงต้องมารวมตัวกันเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าการรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์สักอย่างหนึ่งเนี่ยฝากไว้กับพระพุทธศาสนานั้นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสแล้วคุณมีโอกาสเพียงแค่บูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้คุณก็ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไปกับพวกเราแล้วนับว่าเป็นโอกาสดีที่ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ทุกท่านมาช่วยกันสุดท้ายอยากให้หลวงพี่เล็กฝากนะครับกับคนที่รับชมอยู่นะครับเชิญชวนให้มาร่วมกันบูชาวัตถุมงคลรุ่นนี้หน่อยครับก็อยากจะฝากถึงญาติโยมที่สนใจในวัตถุมงคลรุ่นนี้ก็สามารถมาร่วมบุญได้
ร่วมบุญที่อาตมาโดยตรงหรือร่วมบุญที่โยมที่เห็นอยู่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าร่วมบุญก็ได้ทุกคนจะได้สร้างบุญไปด้วยกันสร้างกุศลไปด้วยกันรักษาสุขภาพของหลวงปู่ท่านจากขอเจริญพรครับยังไงนะครับก็ฝากติดตามนะครับผมจะพยายามอัปเดตนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการพุทธาภิเษกวันไหนนะครับหลวงปู่จะปลุกเสกวันไหนรอติดตามได้เลยและนี่คือความสุดยอดและนี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวัดอัมพารามและนี่คือวัตถุมงคลรุ่นประวัติศาสตร์รุ่น8รอบมหามงคลฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคนที่รักในพระพุทธศาสนาและลูกศิษย์ที่ศรัทธาหลวงปู่โฉมทุกท่านด้วยครับสำหรับวันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ